บริการหักบัญชีอัตโนมัติกับบัตร K Express Cash วันนี้รับฟรี Teddy House Sport Bag รอบปฐมทัศน์ภาพยนตร์ไทยฟอร์มยักษ์ส่งท้ายปีพันท้ายนรสิงห์ผลงานการกำกับล่าสุดของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลรู้จักกับภาพมีมแห่งปีท่าหยุดแรปเปอร์จาก Jurassic Worldพูดคุยกับชินวัตรเต็มคำขวัญ นักกีตาร์คลาสสิกรุ่นใหม่ฝีมือระดับนานาชาติได้ในจิ๊บจิ๊บก็สิบบันเทิงค่ะสวัสดีค่ะพบกับพวกเราสองคนได้ในรายการจิ๊บจิ๊บก็สิบบันเทิงกับศรีทัศวีพิพค่ะและหญิงสุดารัตน์ค่ะมีภาพยนตร์เรื่องนึงนะหญิงที่พี่เฝ้ารอมานานมากแล้วนะได้ดูภาพนะจากโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะเกี่ยวกับการทำโปรดักชันรวมมาถึงตอนนี้นะคะก็รอค่ะที่จะเข้าโรงภาพยนตร์และเมื่อวานค่ะเขาฉายรอบปฐมบทไปแล้วเรื่องอะไรคะพันท้ายนรสิงห์นั่นเองค่ะภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์นะคะเป็นเรื่องราวความจงรักภักดีค่ะของพันท้ายนรสิงห์ที่มีต่อพระเจ้าเสือนะคะกษัตริย์สมัยอยุธยาค่ะโดยงานในเมื่อวานนะคะได้นำทัพค่ะดารานำทั้งหมดนั่นก็คือผู้พันเบิร์ดนะคะพันโทวัชนะสวัสดีนะคะ เล่นเป็นพระเจ้าเสือค่ะแล้วก็เต้ยพงศกรนะคะรับบทเป็นพันท้ายนรสิงห์เสียดายมากเลยค่ะน้องมัดหมี่พิมพ์ดาวนะคะไม่ได้มาร่วมนะติดภารกิจนิดหน่อยนะคะโดยงานเมื่อวานค่ะที่เด็ดอยู่ตรงที่สัมภาษณ์ท่านมุ้ยนั่นเองนะคะตรงที่ว่าเราไปถามความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องพันท้ายนรสิงห์ท่านมุ้ยตอบมาค่ะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เปรียบเหมือนกับลูกสาวและงานรอบปฐมบทนี้เหมือนงานแต่งงานของลูกสาวโอ้ยเป็นความคิดที่ลึกซึ้งมากค่ะจ้าเดี๋ยวเราไปฟังคำสัมภาษณ์ของท่านมุ้ยดีกว่าค่ะนี่มันเหมือนกับลูกอะฮะลูกเราเหมือนลูกสาวแล้วก็คนดูเนี่ยหรือนักวิจารณ์เนี่ยก็เหมือนกับคนดูก็คงเหมือนกับสามีนะครับคือวันนี้คือวันแต่งงานของลูกสาวของผมก็คือพันท้ายนรสิงห์ครับให้คนดูดูเป็นครั้งแรกเลยเปิดบริสุทธิ์ว่าอย่างนั้นแต่นักวิจารณ์ก็คือเพื่อนบ้านที่ติชินนันทาก็ได้หรือจะชมอะไรก็ได้ก็แล้วแต่เขาแต่ผมก็ไม่ไปเกี่ยวข้องเลยแล้วนะครับเพราะว่าผมถือคติมาตั้งแต่เรื่องแรกที่ผมทำมาเมื่อ50ปีที่แล้วคือหนังเสร็จคือหนังเสร็จนะครับไม่มีการมาขยายเรื่องนี่แหละต้องรอเพื่อนบ้านมานั่งวิจารณ์ละถูกต้องค่ะนะว่าเปรียบเทียบได้แบบเห็นภาพเลยนะเปรียบเทียบได้ดีทีเดียวค่ะยังไงก็ต้องไปศึกษานิดนึงนะประวัติศาสตร์ชาติไทยผ่านภาพยนตร์เรื่องนี้เลยค่ะมาที่นี่เลยค่ะพระเจ้าเสือของเรานะคะผู้พันเบิร์ดพันโทวัชนะสวัสดีค่ะตั้งใจว่าปีหน้าจะมีลูกอีกคนนึงนะคะให้มาเป็นเพื่อนเล่นกับน้องวินค่ะลูกชายวัย2ขวบแต่ผู้พันเบิร์ดค่ะบอกว่างานนี้เนี่ยอาจจะต้องพึ่งวิทยาศาสตร์แล้วล่ะค่ะในปี59นะครับคิดว่าจะมีอีกคนนึงครับยังไม่รู้ว่าผู้หญิงผู้ชายนะครับแล้วก็คงจะไม่ใช่วิธีธรรมชาติก็คงจะเป็นวิธีทางวิทยาศาสตร์เหมือนลิ้นเหมือนกันพร้อมที่จะรับได้หมดทุกสถานการณ์ว่ากันว่าสาเหตุที่พึ่งวิทยาศาสตร์เนี่ยอาจจะเรื่องความปลอดภัยนะคะของทั้งตัวแม่และเด็กด้วยใช่เดี๋ยวนี้มีพัฒนาการล้ำหน้ามากแล้วยังไงมีคุณหมอไว้เนี่ยอุ่นใจกว่าเนาะใช่ค่ะมาที่หนุ่มเต้ยโพสกรนะเห็นไหมคะว่ารู้สึกว่าหน้าเล็กลงตัวเล็กลงหล่อขึ้นเออพี่รู้สึกว่าเขาดูดีขึ้นนะนี่เลยน้ำหนักหายไป 3-4 โลแต่จริงเนี่ยป่วยค่ะไม่สบายนะแต่ว่าตอนนี้ภาระหนักคือหายดีแล้วหายป่วยดีแล้วแต่ผู้จัดการบอกว่าขนาดนี้กำลังหล่อเลยนะคะเต้ยป่วยครับจากร้ายกลายเป็นดีเนาะแล้วก็ได้ผลพลอยได้ของอาการป่วยเลยเพราะว่ามันผอมลงไปเยอะเหมือนกันผมป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอก็ป่วยนอนอยู่บ้าน 3-4 วันเลยไม่ได้ทำอะไรเลยครับเพราะว่าไข้หวัดนี้เหมือนมันจะปวดกล้ามเนื้อปวดกล้ามเนื้อทั้งตัวแล้วก็มีอาการที่แบบกินอาหารไม่รู้รสชาติเลยทำให้แบบผอมลงไปเยอะเลยครับนี่ก็หายดีแล้วครับป่วยมา2อาทิตย์แล้วครับหายดีแล้วตอนนี้3-4 โลครับลดไปเยอะพอสมควรครับงานหนักที่ว่าอยู่ตรงนี้แหละค่ะว่าจะทำไงให้คงความหล่อไว้ได้น้ำหนักเท่านี้ค่ะจริงๆอ่ะหลังป่วยคนส่วนใหญ่จะโหยไงแล้วก็จะกินแล้วก็กลับมาเท่าเดิมแต่เต้ยกลับมาเท่าเดิมก็ยังดูดีอยู่นะแต่ว่าตอนนี้มันดูคมขึ้นยังไงก็หล่ออยู่แล้วนะคะเต้ยมาที่นะคะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะเขามีโพออกมานะคะว่าดาราคนไหนนะที่อยากให้ของขวัญมากที่สุดที่จะเป็นแบบว่าประชาพิจารณ์ว่าดาราคนนี้ฉันอยากให้ของขวัญมากที่สุดนี่เลยจากสำรวจนะคะหอการค้าโพนั่นเองค่ะคนที่ติดอันดับบี้สุกริตคือบี้ในจริงๆเนี่ยเขาหายไปครึ่งปีแรกเนี่ยเขาหายไปเล่นละครไม่ค่อยมีผลงานเท่าไหร่ใช่แต่ยังติดโผอยู่เลยนะคะว่าเป็นคนที่ประชาชนนะอยากให้ของขวัญมากที่สุดหนุ่มบี้นี่ปลื้มมาทีเดียวเลยแหละค่ะ
ผมเหรอเฮ้ยขอบคุณมากครับผมมากครับผมไม่ได้ตามข่าวเลยอยากให้ของขวัญผมมากที่สุดแล้วโอ้ขอบคุณมากครับได้ครับยินดีครับเอามาให้ได้เลยนะครับผมปี58มีครึ่งนึงมาไทยครึ่งนึงเมืองนอกครับพยายามเล่น Instagram แล้วตามฉันด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพยายามผลงานออกมาเรื่อยๆนะตอนที่เราไปอยู่เมืองนอกพยายามทำให้ดีที่สุดที่ปล่อยสื่อในเมืองไทยได้กินข้าวยังดีน่ารักขึ้นมากกินข้าวยังอาจจะให้กล่องข้าวเลยนะก็อยากกินข้าวกับบี้บ้างเออเนาะอยากกินข้าวกับบี้บ้างค่ะนี่ถ้ายังไปกินข้าวกับบี้ไม่ได้นะคะมานี่เลยค่ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะด้วย AS Bangkok Countdown 2016ที่เซ็นทรัลเวิลด์ได้เลยค่ะเจมส์จิรายุจับมือเต้านัทพรและแก๊งฮอร์โมนแบงค์ทิติแพรวานิชาพัฒน์และสกายวงระวีร่วมเปิดกิจกรรมประจำปีของ AS ในช่วงสุดท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับ AS Bangkok Countdown 2016 at Central World ที่ปีนี้มาในทีม AS Digital Playground กิจกรรมที่น่าสนใจก็อย่างเช่นการปั่นจักรยานเพื่อลุ้นรับตุ๊กตาน้องอุ่นใจการฝึกซ้อมท่าเต้นรับเคาท์ดาวน์และเพียงแค่ทำท่าป๊อปคอร์นผ่านสมาร์ทโฟนกับจอเกมและสแกน QR Code ก็รับไปทันทีป๊อปคอร์น1กล่องตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1มกราคม2559ณลานเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะค่ะก็จะตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่1มกราปีหน้าเลยค่ะก็จะมีเคาท์ดาวน์กันด้วยในวันที่31นะคะก็เป็นงานใหญ่มากก็มีพี่เจมมาแล้วก็จะมีศิลปินดารามามากกว่า30ชีวิตค่ะสมมติว่าคนไหนเนี่ยไม่ได้ออกต่างจังหวัดฮะหรือว่าไม่ได้กลับบ้านไปเคาท์ดาวน์เนี่ยก็นี่เลยฮะมาที่ร้านแห่งนี้ครับผมมาเคาท์ดาวน์กับพวกเราหรือว่าเคาท์ดาวน์กับพวกเราของ AS แล้วก็มาอยู่ด้วยกันเหมือนเป็นครอบครัวนะครับผมถ้าเกิดใครไม่ได้กลับบ้านหรือคิดถึงบ้านเนี่ยก็มาที่นี่ได้เพราะว่าพวกจะมีนักแสดงอีกกว่า30ชีวิตเลยนะฮะที่จะร่วมเคาท์ดาวน์กับพวกคุณนะครับผมก็ยินดีฝากกิจกรรมดีๆนี้ด้วยครับผมส่งท้ายปีกับกิจกรรมดีๆที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาจัดให้กับเจ้าพระยา Music in the Park ครั้งที่10เทศกาลดนตรีในสวนแห่งแรกและแห่งเดียวในฝั่งทนที่จัดขึ้นเป็นประจำณสวนสุขภาพโรงพยาบาลเจ้าพระยาซึ่งปีนี้คนเอาศิลปินคุณภาพอย่างมาเรียม B5 แอนทิติมาและวง ETC มาเล่นดนตรีสดๆท่ามกลางบรรยากาศสุดชิลพร้อมเล่นเกมอย่างสนุกสนานสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับคนฝั่งทนอย่างเต็มที่เลยจริงๆนะคะก็งานวันนี้เป็นงานดนตรีในสวนนะฮะที่ทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาจัดให้กับคนฝั่งทนแล้วก็ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยดนตรีเนี่ยมันเกิดขึ้นในฝั่งกรุงเทพเกิดขึ้นในสวนสาธารณะแต่ฝั่งธนบุรีเราเนี่ยไม่มีสวนสาธารณะใหญ่ๆนะก็ไม่มีใครจัดเราก็เลยคิดว่าถ้าเราสามารถทำให้กับคนพื้นที่เป็นการคืนความสุขเป็นการทำให้ผ่อนคลายทุกคนมาร่วมกันในตอนสิ้นปีได้เนี่ยก็จะได้มีประโยชน์กับเขาถือเป็นงานส่งท้ายปลายปีอีกงานนะคะกับงานพาเหรดดอกไม้ครั้งแรกในเมืองไทยในงาน The Dazzling Flora Carnival 2015ซึ่งจัดขึ้นที่อุทยานไม้ดอกเพลาเพลินจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะโดยในงานนี้เนรมิตขบวนพาเหรดขึ้นมาถึง6ชุดนำขบวนโดยเหล่าคนดังไม่ว่าจะเป็นเบลล่าราณีที่มาในชุดราชินีดอกไม้พระเอกหนุ่มต้อยพงศกรที่มาพร้อมกับทีมยกดึกดำบรรพ์ตามมาด้วยหญิงรัฐาที่มาในขบวน Wonderful of Color โดยชุดของเธอเป็นไข่มุกแท้มูลค่ากว่า1ล้านบาทเลยแหละค่ะยังมีชุดกินรีที่จัดแสดงของนุ่นวรนุชนอกจากนี้ยังมีชุดคลีโอพัตราจากนางงามผิวน้ำผึ้งเมย่านนทวรรณและปิดท้ายกันด้วยความอลังการกับพาเหรดพอสรันบอกได้เลยค่ะเป็นงานที่คุ้มค่าจริงๆเพิ่งผ่านไปไม่นานสำหรับคอนเสิร์ตสุดโรแมนติกแห่งปีกับ Exclusive Single Leg Unplugged ที่ไร่องุ่น Single Leg ที่พัทยาในบรรยากาศเย็นสบายพร้อมวิวสวยๆกับศิลปินอย่างละอองฟองสิงโตนำโชคสครับและ Chrissy Cafe ที่ขนเพลงรักมาร้องให้แฟนเพลงฟังส่งท้ายปีกันค่ะพันท้ายนรสิงห์ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกเป็นละครเวทีโดยคณะศิวารมณ์ในปีพุทธศักราช2488มีเพลงน้ำตาแสงใต้เป็นเพลงประกอบ